ครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันบอกว่าฉันกำลังรักใครจักรภพมาครับพอด้วยไทยมาค่ะพิมมาดามาค่ะจักกรีดจักกรีดจะโดดเรียนเหรออ่ะต้องให้ใส่ให้เลยไหมไม่ต้องไม่ต้องจะมองเราอีกนานไหมเนี่ยจะถามว่าห้องทะเบียนไปทางไหนเหรออ๋อตึกสีสองชั้นส้มตรงนู้นอะตึกสีส้มชั้น2ป่ะเออใช่ตรงนู้นอ่ะขอบคุณนะนี่นายโดดเรียนอ่ะไม่ดีนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจะโดดเรียนใช่ไหมเนี่ยกำลังจะไปครับก็กำลังจะไปนะเปล่ามานี่เลยฉันรู้ว่าเธอต้องโดดเรียนมานี่เอ้าทำไมไปจริงๆแล้วแพทก็ชอบโรงแรมนี้นะคะแต่ว่าก็แค่ชอบมากกว่าที่แรกอะค่ะแต่ไม่ทราบว่าโรงแรมนี้จอดรถได้กี่คันคะคุณจูนคะคุณจูนคะคะคะว่าไงคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ที่คุณจูนมีข่าวทะเลาะกับโน้ตเนี่ยพี่ฮันนี่ก็เตือนแพทแล้วนะคะว่าเราควรจะเปลี่ยนบริษัทจัดงานแต่งงานให้เราสองคนแต่ว่าแพทยังเชื่อในความเป็นมืออาชีพของบริษัทคุณคิมอยู่นะคะค่ะขอโทษค่ะเมื่อกี้จูนเหม่อไปหน่อยนึงอะค่ะไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแพทเห็นใจคุณจูนนะคะเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าแท้ๆกลับมาต้องจัดงานแต่งงานให้กับคู่รักเป็นแพทเนี่ยแสลงใจแย่เลยอะแพทครับอะไรคะโน้ตแพทเห็นใจคุณจูนเขาจริงๆนะคะคนอะไรเพิ่งเลิกกับแฟนเก่าถ้าเกิดว่าเป็นแพทเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอแฟนเก่าของตัวเองเนี่ยจูจีดูดีกับแฟนใหม่เนี่ยแพทก็ทนไม่ได้หรอกนะคะแต่ว่าจะพูดไปแล้วเนี่ยมันก็ดีแล้วนะคะที่เลิกกันไปได้น่ะอย่างที่บอก no boyfriend no problem ขอบคุณมากนะคะคุณแพทแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะจูนไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปะปนกับเรื่องงานอยู่แล้วค่ะก็ดีค่ะตายแล้วยังดูกันไม่เสร็จอีกเหรอคะเนี่ยคุณจูนคะทำไมไม่รักษาเวลาเลยอะคะก็บอกแล้วไงคะว่าคิวแพทอะได้แค่ชั่วโมงเดียวแล้วก็เนี่ยแค่บริหารเวลาให้ตรงกับสเกดดูแค่นี้มันยากมากนักหรอคะขอโทษนะคะดูนะคะว่ารีบแต่ว่าก็รู้ว่ารีบแล้วทำไมไม่รีบดูล่ะคะก็พี่บอกแล้วไงว่าแพทต้องมีถ่ายละครต่อแล้วโลเคชั่นก็อยู่ไกลมากไปสายคนหนึ่งหลายสิบชีวิตก็ต้องมานั่งรอเวลาแพทอะเป็นเงินเป็นทองค่ะถ้าอย่างนั้นทำไมพี่ฮันนี่ไม่ปลุกแพทให้เร็วกว่านี้ล่ะครับวันนี้แพทมาสายไป51นาทีถ้าเกิด1นาทีเท่ากับทอง1บาทโอ้โหแพทเสียทองไป51บาทแล้วนะครับเอางี้เดี๋ยวเรานัดกันใหม่ก็แล้วกันนะคะคุณจูนวันนี้รีบค่ะมาแพทเดี๋ยวกองถ่ายจะรอสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะเสียเวลาจริงๆเลยเนี่ยคนอื่นต้องนั่งรอแล้วเป็นนักแสดงแล้วต้องทำตัวดีอ่ะแล้วคุณจะดูต่อไปเนี่ยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมมาดูกับแพทย์ไปหลังดีกว่าก็ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันหลังเนี่ยคุณช่วยกรุณาอย่าเอาเรื่องส่วนตัวของดิฉันไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วยเพราะถ้าเป็นคุณเนี่ยคุณก็คงไม่ชอบคุณจูนครับจูนนี่เลยเนี่ยเธอไปทำลับๆล่อๆอะไรแถวนั้นจะโดดเรียนใช่ไหมเนี่ยฮะไม่ได้โดดครับไม่ได้โดดเหรอ
ประโยชน์ก็เอางี้แล้วกันไปวิ่งรอบสนามเลย10รอบเสร็จแล้วขึ้นไปเรียน5แล้วกันจาน15งั้นผมขอ8แล้วกัน20เลยงั้น10เหมือนเดิมเหรอครับรีบเลยนะอย่าหยุดนะจับตาดูอยู่นะใช่จริงด้วยเธอเจอห้องทะเบียนยังยังไม่เจอเลยอ่ะนี่อ๋อนี่ไงห้องทะเบียนเราก็ว่านะเดินหาตั้งนานอ่ะหาไม่เจอสักทีตกอยู่นี่เองขอบใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอมาทำอะไรที่นี่อ่ะใช่เธอมาทำอะไรที่นี่จานมาก็ดีแล้วครับจานรู้ป่ะครับคนเมื่อกี้เขามาทำอะไรอ่ะใครเมเปิ้ลไงจานเด็ดไอดอลอ่ะอะไรนะดอกเด็ดไอดอลครับผมนี่ผมเปิดรูปให้ดูนี่จานเด็ดไอดอลหมายถึงว่าคนที่กำลังดังในอินเทอร์เน็ตอยู่ตอนนี้เวลาเขาโพสต์รูปลง IG นี่นะครูโอ้โหคนไลค์คนเม้นต์เป็นหมื่นๆครับผมก็เหมือนดาราผมว่ามันก็ใกล้เคียงนะเน็ตไอดอลบางคนดังมากๆก็ได้เป็นดาราก็มีนะจานจานครับเมื่อกี้ก็เข้าไปในเนี้ยจานรู้ป่ะเขามาทำอะไรรู้ว่ามันไม่เกี่ยวกับเธอฉันสั่งให้เธอวิ่งครบแล้วเหรอไปเลยไปวิ่งต่อเลยอาจารย์เอาไป20รอบเลยงวดนี้ฉันจะดูเธอทุกรอบเลยอย่าทำให้มันปวดหัวมากเกินกว่านี้ได้ไหมถ้ามันไม่ตั้งใจเรียนฮะไปเลยไม่ต้องพูดแล้วครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น